วัสดีครับวันนี้จะมารีวิวทัวร์เลสตัวหนึ่งที่ห่างหายกันไปนานกับโบสนะครับหลังจากรุ่นก่อนหน้าอย่าง Sound Sport Free ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีและมีเสียงที่คุณภาพยอดเยี่ยมมากๆแต่ตัวนั้นก็ออกมาเกือบๆ3ปีแล้วก็ต้องมีการอัปเกรดกันบ้างนะครับทางโบสก็เลยพัฒนาจัดมาให้เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นเรือธงสำหรับทัวร์เลสของเขาเลยครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ Active Noise Cancelling โดยใช้ชื่อเหมือนกับหูฟังครอบหูตัดเสียงรบกวนตัวเก่งของเขาเลยก็คือ Quiet Comfort ที่จุดเด่นก็คือการตัดเสียงรบกวนได้เงียบและเน้นการสวมใส่ที่สบายมากๆครับส่วนราคานะครับเปิดตัวมาอยู่ที่ 1,690 บาทจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเทสใช้งานให้ชมกันเลยครับเริ่มกันในเรื่องของดีไซน์เลยครับตัวนี้เปลี่ยนดีไซน์หูฟังภายนอกอย่างสิ้นเชิงมาในโทนที่เรียบหรูตัวหูฟังจะเป็นทรงรีนะครับวัสดุภายนอกจะเป็นพลาสติกผิวด้านขัดเรียบพร้อมโลโก้โบสพร้อมกับไฟแสดงสถานะที่เขาซ่อนอยู่ข้างๆโลโก้นี่แหละครับส่วนด้านในตัวหูฟังนะครับจะเป็นพลาสติกผิวมันท่อเสียงออกแบบมาให้เอียง45องศาเพื่อให้เสียงเนี่ยยิงตรงเข้าไปที่หูเราได้เลยและแน่นอนครับมาพร้อมจุกซิลิโคนโดยเฉพาะจากโบสคล้ายๆกับรุ่นที่แล้วเลยครับที่ตัวนี้เขาเรียกว่า Stay Here Max จุดเด่นของจุกนี้เลยก็คือเป็นจุกที่ใส่สบายมากๆเรียกได้ว่าแทบจะใส่สบายที่สุดในบรรดาหูฟังทัวร์เลสแล้วเพราะว่าเป็นจุกที่ไม่ต้องยัดเข้าไปเหมือนพวกอินเอียร์นะครับอารมณ์ก็คล้ายๆกับใส่พวกหูฟังเอียร์บัดแหละครับแต่ตัวนี้เป็นเอียร์บัดที่กระชับตัวจุกจะล็อกกับใบหูเลยนะครับเอาไปใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายได้สบายหายห่วงครับส่วนตัวเคสนะครับถือว่าไม่ได้เล็กมากแต่ก็ถือได้ด้วยมือเดียวด้านหลังเป็นช่องเสียบชาร์จแบตที่เป็นขั้ว USB-C ส่วนน้ำหนักครับช่างดูรวมตัวหูฟังด้วยจะอยู่ที่ 93.8 กรัมถ้าช่างหูฟังเดียวก็อยู่ที่ข้างละ 9.4 กรัมครับด้านของการใช้งานนะครับก็แนะนำให้เชื่อมต่อผ่านแอป Bose Music เลยตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้จากเคสนะครับไม่จำเป็นต้องแพริ่งกับตัวหูฟังก็คือเปิดฝาเคสค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มบลูทูธตรงกลางค้างไว้จากนั้นกดเชื่อมต่อในมือถือก็เป็นอันเชื่อมต่อกับมือถือเรียบร้อยครับโดยการใช้งาน Bose ตัวนี้สามารถใช้งานฟังเป็นสเตอริโอ2ข้างหรือถ้าใช้งานอย่างเดียวอย่างการคุยโทรศัพท์แนะนำให้ใช้ฝั่งขวาเป็นหลักขอเป็นฝั่งเชื่อมต่อหลักนะครับถ้าใช้ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวจะใช้หูฟังไม่ได้นะครับก็คุยโทรศัพท์แนะนำว่าใช้ฝั่งขวานะครับส่วนคุณภาพไมโครโฟนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ฟังกันครับโอเคครับมาทดสอบเสียงไมโครโฟนเจ้า Bose QC Toilet โซนี้นะครับก็เรียกว่าเสียงไมโครโฟนรับได้คมชัดทีเดียวครับตอนนี้อยู่ริมถนนนะครับน่าจะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะครับก็น่าจะเข้าบ้างเล็กน้อยครับแต่ยังรับเสียงพูดได้ดีอยู่นะครับทดสอบนะครับเสียงไมโครโฟนครับมาดูการควบคุมตัวนี้ครับเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ระบบสัมผัสหมดเลยโดยแตะ2ครั้งฝั่งขวานะครับจะเป็นการเล่นหยุดเพลงแตะค้างก็จะเป็นการเรียกผู้ช่วยเสียงส่วนฝั่งซ้ายนะครับแตะ2ครั้งจะเป็นการปรับโหมดตัดเสียงรบกวนและกดค้างก็จะเป็นช็อตคัทสำหรับเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับหลักๆ ก็คือจะควบคุมได้เท่านี้ครับไม่สามารถเพิ่มลดเสียงที่ตู่ฟังได้หรือว่าย้อนเพลงกลับได้นะครับก็ต้องไปควบคุมผ่านมือถือเท่านั้นนะครับต่อไปครับมาดูจุดที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนภายนอกซึ่งทาง Bose ก็ตั้งชื่อเรียกเลยว่าเป็น Bose Acoustic Noise Cancelling ที่แบ่งออกเป็น2ทางนะครับก็คือ Passive Noise Cancelling ที่จะเน้นการซีลเสียงจากจุกหูฟังที่คัดย่านเสียงต่ำออกไปได้และก็ Active Noise Cancelling ครับจะเน้นไปที่ระบบตัดเสียงรบกวนโดยใช้ไมโครโฟนจับเสียงภายนอกและหักล้างคลื่นความถี่ที่รบกวนเราออกไปซึ่งจากที่เราเทสดูถือว่าจุดนี้เซอร์ไพรส์มากๆครับสามารถตัดเสียงรบกวนออกไปได้มากทีเดียวโดยเฉพาะย่านของเสียงต่ำนะครับเช่นพวกเสียงแอร์เสียงรถสามารถตัดได้หมดจดเลยครับถ้าให้เทียบกับ AirPods Pro นะครับตัวนี้ทำได้ดีกว่าแบบกินขาดเลยเทียบกับ Sony ตัวนี้ถือว่าสูสีทีเดียวครับและยังสามารถปรับระดับ Noise Cancelling ได้10ระดับด้วยนะครับโดยแตะที่หูฟังด้านซ้าย2ครั้งก็จะเป็นพรีเซตค่า ANC
ขาก็จะตั้งค่าเป็น0 5แล้วก็10นะครับหรือถ้าปรับละเอียดเลยก็ปรับได้ในแอปพลิเคชันเขาแล้วครับมาพูดถึงแอปกันบ้างนะครับแอปเขาชื่อว่า Bose Music หลักๆก็จะใช้ในการตั้งค่าหูฟังซะมากกว่าครับอย่างพวกการตัดเสียงรบกวนการตั้งค่าปุ่มช็อตคัทแล้วก็พวกคำแนะนำการใช้งานนะครับนอกจากนี้ครับตัวนี้ยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการสวมใส่ด้วยซึ่งเมื่อเราถอดหูฟังออกจากหูเพลงก็จะหยุดเล่นอัตโนมัติหรือว่าถ้าคนโทรเข้ามือถือเราหยิบหูฟังใส่หูมันก็จะรับให้อัตโนมัติครับก็จุดนี้ถือว่าสะดวกมากๆครับสำหรับการคุยโทรศัพท์นะครับมาดูสเปคกันบ้างครับสำหรับเรื่องแบตตัวนี้อยู่ได้6ชั่วโมงแบตที่เคสอีก12ชั่วโมงตัวนี้จะมีควิกชาร์จด้วยนะครับผ่าน USB-C ชาร์จ15นาทีตัวนี้ใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงแถมตัวนี้ยังรองรับการชาร์จไร้สายได้ด้วยมาตรฐาน QI เลยนะครับทั้งตัวนี้มาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำ IPX4 กันเหงื่อกันน้ำกระเซ็นได้ออกกำลังกายเหงื่อชุ่มๆได้สบายหายห่วงครับส่วนสเปคบลูทูธครับใช้เวอร์ชั่น 5.1 ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยอัปเกรดมาในเรื่องของการเชื่อมต่อที่เสถียรขึ้นส่วนการดีเลย์การดูคลิปดูหนังบน YouTube Netflix ครับก็ไม่มีอาการดีเลย์ให้เห็นเลยนะครับแต่การเล่นเกมก็ยังมีบ้างเล็กน้อยนะครับโดยฝั่ง Android เขาก็จะดีเลย์มากกว่าฝั่ง Apple ครับไปมาถึงเรื่องเสียงที่หลายๆคนอยากรู้กันบ้างครับก่อนหนึ่งต้องบอกเลยว่าเสียงน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดของ Bose ตัวนี้แล้วฟังดูถือว่าอัปเกรดเสียงจากตัวเก่าพอสมควรครับเสียงโดยรวมให้โทนที่ Bose จัดจ๋าเลยก็คือให้เสียงที่นุ่มเคลียร์ละมุนฟังเพลินแล้วก็สนุกมากครับเริ่มเจาะกันที่เสียงเบสครับเบสค่อนข้างลูกใหญ่แต่ลูกใหญ่แบบไม่กระแทกหูนะครับปะทะมาแบบนุ่มนวลช่วงที่ทำได้ดีเลยก็คือย่านของมิดเบสนะครับจะฟังได้ชัดมากๆใครที่ชอบเบสน่าจะชอบเสียงตัวนี้ได้ไม่ยากครับส่วนย่านกลางครับตัวนี้ทำได้ดีอยู่แล้วครับเป็นกลางที่เคลียร์เนื้อเสียงฟังชัดติดอุ่นเล็กๆนะครับส่วนย่านแหลมครับเป็นแหลมที่สูงทอดไกลได้พอประมาณกระชับเป็นแหลมที่ฟังสบายชัดไม่เสียดหูนะครับส่วนเวทีเสียงมิติอยู่ในระดับกลางๆไม่ถึงกับกว้างมากกำลังกว้างกันแบบพอดีเลยครับแยกแยะเลเยอร์ออกมาได้ชัดเจนทีเดียวครับโดยรวมเรียกว่าเป็นเสียงที่ฟังสบายฟังเพราะได้ทุกแนวทีเดียวครับสรุปเลยครับสำหรับตัวนี้จุดเด่นก็ตามชื่อของมันเลยครับ Quiet Comfort ที่ตัดเสียงได้ดีเยี่ยมและสวมใส่ได้สบายๆด้วยจุกเฉพาะจากทาง Bose ครับอีกอย่างที่เป็นตัวการันตีคุณภาพของตัวนี้เลยก็คือคุณภาพเสียงถ้าคนชอบเสียงเบสชอบเสียงแนว Bose น่าจะชอบตัวนี้อย่างแน่นอนเอาไปใช้ฟังเพลงใช้ออกกำลังกายหรือใช้เวลาเดินทางก็เหมาะมากๆครับส่วนใครที่คิดว่าฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนไม่จำเป็นนะครับเขาก็มีอีกรุ่นให้เลือกซื้อเลยก็คือ Bose Sport Earbud ราคาเขาก็จะถูกลงมาเล็กน้อยกับความจุแบตเตอรี่ที่ลดลงครับก็สำหรับใครที่อยากได้ Bose Toilet ครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.mercura.com ได้เลยนะครับทางเราแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วครับใครที่ชอบคลิปเราครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับและยังไงก็พบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ